นี่จะปลูกอันนี้นะคะผักบุ้งแก้วแล้วก็ผักชีลาวค่ะผักบุ้งแก้วลงฝั่งนี้นะคะผักชีลาวจะลงฝั่งนี้ไปเลยจ้าอันนี้เป็นผักชีลาวนะคะอันนี้ก็เป็นปลาวงมงคลนะคะนี่เลยเมล็ดพันธุ์เทไปนี่ค่ะนี่จะปลูกแค่ครึ่งเดียวนะคะที่เหลือก็พับเก็บไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวจะไปรดน้ำกันนะคะ